การที่โยมได้เจตนาทำบุญกุศลให้แก่ตัวเราแล้วก็หมู่ญาติของเราแล้วก็ปุพเทวดาซึ่งเจ้าที่เจ้าทางที่เราเลื่อมใสนับถือที่ท่านดูแลปกปักรักษาป่าเขาก็เป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้ร่วมโมทนาด้วยเราจะมีความเชื่อแค่ไหนก็ขึ้นแก่ดุลพินิจของพวกเราก็ทำบุญให้แก่วันเกิดของแม่ของโยมแชร์ก็แม่ก็เป็นพระอรหันต์ของลูกซึ่งก็หาไม่ได้ในโลกนี้เป็นบุคคลที่มีคนเดียวในโลกแม่คนหนึ่งพ่อคนหนึ่งแม่นี่ก็เป็นมิตรแท้พุทธเจ้าท่านเปรียบให้มากให้เป็นทั้งเป็นพระพรหมวิหารก็คือแม่เป็นเทวบุตรเทวิดาเทพธิดาก็คือพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ก็คือพ่อแม่ก็มีอานิสงส์กับการทำบุญกับพ่อแม่เท่ากับพระอรหันต์มนุษย์นี่ก็ยังมีโอกาสสร้างความดีอยู่เพราะมีแม่พ่อเป็นเนื้อนาบุญที่จะกราบไหว้ได้สนิทใจกราบเมื่อใดก็เจอพระอรหันต์เมื่อนั้นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่าพ่อแม่เรามีพระคุณจะลบล้างไม่ได้ องคุลิมานนี่ถ้าฆ่าแม่แล้วก็ไม่สำเร็จพระเจ้าส่งไปขวางทางการทำปิตุฆาตให้มาตุฆาตถ้าฆ่าแม่แล้วองคุลิมานก็ไปนรกอย่างเดียวก็ถือว่าบุญคุณยิ่งใหญ่ธรณีฟ้าดินรับรู้การทำบุญกับพ่อแม่ทำบาปกับพ่อแม่พุทธศาสนาก็ห้ามนรกห้ามสวรรค์มีก็ทำลายโลหิตให้พุทธเจ้ามีโลหิตห่อนั้นห้ามสวรรค์ไปนรกทำลายสงฆ์ให้แตกจากกันพระสงฆ์อยู่เป็นหมู่คณะไปอยู่ให้ท่านทะเลาะกันให้ท่านแตกจากกันอยู่ด้วยกันให้ท่านแยกจากกันเป็นสองฝ่ายลงอุโบสถไม่ได้ก็ปิดสวรรค์ไปนรกแน่นอนองค์ที่มาจะฆ่าคนเป็นพันคนก็ไม่ไปนรกเราพระเจ้าอโศกฆ่าคนเป็นแสนคนก็ไม่ไปนรกเพราะไม่ได้ยังส่งให้แตกจากกันเพราะเจ้าโศกได้ทำพระสงฆ์ให้สามัคคีกันก็ไปสวรรค์ได้แล้วก็ไม่ฆ่าพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะฆ่าคนมากมายคนพวกนั้นไม่มีคุณเท่าพระอรหันต์ก็ไม่ปิดสวรรค์แล้วไม่ต้องไปนรกจึงว่าหลักของพุทธเจ้าหลักของศาสนาก็ทำลายโลหิตพุทธเจ้าห่อทำให้ทรงแตกจากกันแล้วก็ฆ่าบิดามารดาอันนี้ก็ถือว่าห้ามสวรรค์ไปนรกเรามีพ่อแม่ทุกคนแต่คนเราโดยมากก็จะรู้ผิดก่อนกว่าจะรู้ถูกก็สายใช่ก็มีโดยมากก็ทะเลาะกับพ่อแม่แต่จริง
มากมายเพราะเราคิดว่าพ่อแม่ไม่สำคัญก็โมโหก็ทะเลาะกันเถียงกันบางคนก็ตบตีพ่อแม่ด้วยอาการมึนเมาอาการไปเชื่อสามีไปเชื่อภรรยาจนต้องตีแม่ตัวเองภรรยาไปเชื่อสามีจนต้องทำลายแม่ตัวเองก็เป็นเรื่องบาปที่เรามาเกิดเพราะอาศัยท้องพ่อแม่เกิดก็ถือว่ายิ่งใหญ่ไม่มีใครจะมีบุญคุณเท่าพ่อแม่เราสมัยพุทธเจ้าก็คิดได้คนที่เข้าวัดก็คิดได้แต่คนที่เข้าวัดไม่ได้ก็คิดไม่ได้ไม่รู้เราว่าใครสำคัญที่สุดในโลกก็คือมองไม่เห็นว่าเราเกิดมาได้ยังไงอันนี้ก็พิจารณาแล้วก็ต้องทำบุญอยู่ก็พยายาม ให้ท่านชักจูงให้พ่อแม่ไปสวรรค์ให้ได้ถ้ามองพ่อแม่เราเนี่ยเขารักเรามากก็ให้เราหมดทุกอย่างเราทำให้ท่านไปสวรรค์ไปนิพพานได้นี่ถือว่าเราตอบแทนบุญคุณท่านสำเร็จแต่ท่านตายเป็นนรกแล้วเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเกิดมาชาตินี้ทำให้พ่อแม่ลำบากใจก็เป็นคนเนรคุณ ถ้าทำให้พ่อแม่สบายใจก็ถือว่าเป็นคนกตัญญูคนรู้จักบุญคุณคนถ้าบุญก็ขึ้นจะไปให้ใครเท่าไรก็ช่างเถอะไปทำดีก็คนโน้นยกย่องเราคนนี้ยกย่องเราไปอวดว่าตัวเองดีนั้นอย่างนี้เขาก็ชมเชยเราเหลือเกินว่าเราเป็นคนดีไม่เคยเจอคนดีเท่าเราแต่หันหน้าไปหาพ่อแม่เรากลับไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ทำให้พ่อแม่เกิดมาเสียใจเพราะเราเกิดทำลายจิตใจพ่อแม่ตลอดมาเลยไม่เคยให้พ่อแม่อิ่มใจสุขใจตลอดชีวิตยันตายแต่เรากลับไปยกย่องคนโน้นคนนี้ดีไปเป็นญาติเป็นมีคนอื่นแต่เจนลืมพ่อแม่ตัวเองอย่างนี้เรียกว่าคนอกตัญญูเสียชาติเกิด ก็จะทำดีเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากับยกย่องพ่อแม่ทำดีกับพ่อแม่คุณไปได้วิชาอะไรมาก็วิชาผิดๆนะรู้ผิดๆเห็นผิดๆพูดผิดๆทำผิดๆไปหมดคุณจะไม่มีชื่อเสียงไม่มีหน้ามีตาไม่มีเงินมีทองมีใครรู้จักมากคุณแต่ว่าอะไรก็คือยกให้พ่อแม่เป็นหนึ่งพ่อแม่ดีที่สุดในโลกใครจะว่าพ่อแม่เราไม่ดีพ่อแม่เราดีคนที่ให้ค่ะให้ชีวิตเราก็ต้องรักต้องยกย่องให้เกียรติที่สุดเกรงใจที่สุดก็คือพ่อแม่เราเป็นห่วงที่สุดเกรงใจที่สุดก็คือพ่อแม่เรานั่นแหละที่เรามีคนเดียวในโลกนี้ ที่ให้มีวันนี้ได้เราเมื่อท่านแตกตายทำลายขันเราจะไปยกย่องใครดีกว่ามนุษย์คนไหนก็สู้พ่อแม่ไม่ได้ท่านว่าพระที่บ้านพ่อแม่นี่คือพระที่บ้านต้องทำบุญพระที่บ้านก่อนจึงจะไปทำพระที่วัดแต่ถ้าไปทำพระที่วัดแล้วลืมพระที่บ้านบุญนั้นก็ไม่สำคัญท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นี่ตรัสรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษรู้เรื่องว่าบุญควรจะทำที่ไหนก่อน ท่านจึงยกเป็นระดับนะบุญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณผู้มีพระคุณที่ให้ข้าวน้ำแก่เราให้ชีวิตเราจะเนรคุณไม่ได้เดี๋ยวเขาให้ที่อยู่อาศัยเราให้ทางเดินเราแม้ตะชีทางเดินนี่ก็ยังเป็นบุญเลยมีพระองค์หนึ่งสมัยพุทธเจ้าเกิดมาชาติก่อนเป็นคนจนมากเลยเข้าไปวัดก็แต่งตัวเนื้อสวยกันไปวัดกันเอาหาบข้าวหาบอะไรไปถวายพุทธเจ้า ไปหาพระทุกวัน
เรานี่จนจริงๆข้าวก็แค่กินได้อิ่มเดียวผ้าผ่อนก็แค่พอนุ่งที่อยู่ก็อาศัยเขาอยู่ชาตินี้คงไม่ได้ทำบุญเพราะชาติก่อนจนมากจึงไม่ได้ทำบุญก็ชี้ทางอย่างเดียวคอยเดินชี้ทางวันพระก็ไปยืนอยู่ตรงทางสี่แพร่งตรงนี้ไปทางนี้ไปหาพุทธเจ้าตรงนี้ไปวัดทางนี้ท่านผู้เจริญยืนชี้นะทุกวันตอนเช้าก็ไปชี้นี่ไปทางนี้ท่านผู้เจริญโภชนาสาธุนี่ไปทางนี้ชี้ให้คนไปทำบุญได้เท่านั้นเองชีวิตนี้ไม่เคยแต่ขะใส่บาตรพระเลยก็ตายตายก็สะสมบารมีเรื่อยๆมาพอมาชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นพระแล้วก็มาได้บวชปฏิบัติก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่มีลาภไม่มีชื่อเสียงไม่มีฤทธิ์อะไรมาก แต่ว่าเดือนมืดคนมาฟังธรรมกันเต็มลานวัดไปนั่งใกล้พุทธเจ้าก็ไปยกนิ้วขึ้นมาสว่างหมดเลยนิ้วสว่างคนก็อัศจรรย์อะไรพระนิ้วสว่างถ้าองค์นั้นมาก็ไม่มีมืดอ่ะแต่ก็จะได้แต่ตอนพี่พุทธเจ้าแสดงธรรมจะยกได้ตอนนั้นก็ถ้าว่าองค์นั้นมาก็ยกนิ้วสว่างหมดคนก็ได้เห็นพุทธเจ้าเห็นพระอรหันต์ญาติโยมได้นิสงบอกบุญเอานิ้วบอกก็คนที่บอกมากกันนั้นก็เป็นอักษาวกเป็นอักษาวิกาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียังนางวิกะเศรษฐีนางวิสาขานี่ก็ไม่ได้เอานิ้วบอกแล้วทำด้วยตัวเองอธิษฐานด้วยปากด้วยกายวาจาใจก็มาเป็นญาติสนิทของพุทธเจ้ากันมีบทบาทในศาสนาเยอะเลยพวกที่เชื่อบุญตรงนั้นคนสมัยนี้มันไม่เชื่อแล้วเรื่องบุญตัวเองก็ไม่ไปพ่อแม่ก็ไม่ชวนไปก็ต่างคนต่างไปก็ศาสนาก็เลี่ยวลงจากคนที่จะไปเฝ้าวัดไปอยู่วัดคนที่ปฏิบัติคนที่เชื่อก็มีโอกาส แต่ได้สร้างบารมีในชาติหนึ่งที่เกิดมาถ้าไม่เชื่อก็หมดโอกาสชาตินี้ตัวความเชื่อก็ต้องมีคนเดี๋ยวนี้มันเหตุผลเยอะพอไปเล่าอะไรต่ออะไรก็เขวคิดว่าโลกคือการศึกษาโลกต้องเรียนรู้เยอะแต่ทำกับไม่เรียนรู้พี่นะรู้เรียนลูกเรียนโลกเยอะเลยไม่จบสักทีเรียนไปทำมาหากินไปยันตายก็ไม่ได้อะไรก็ได้แต่วัตถุนิยมได้แก้แหวนเงินทองได้รถได้บ้านได้เทคโนโลยีก็เอาไปไม่ได้ก็กลายเป็นวัตถุผุพังอยู่ในโลกนี้ไปวัตถุพวกนี้ก็ผุพังไปที่สุดก็กลับมาเกิดก็ต้องมาใช้บุญให้ใช้บุญเป็นเครื่องแสงสว่างเป็นยานพาหนะบุญในนี้ก็ทำให้เกิดกำลังทำอะไรก็สำเร็จก็ต้องมาทำบุญอีกจะขายที่ดินสักแปลงก็โหต้องอาศัยบุญบางคนมันมีบุญนะมีบุญทำอะไรก็สำเร็จหมดบุญก็เป็นอนาคามินีบุญก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้คนเรารูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนิสัยก็ไม่เหมือนกันความคิดก็ไม่เหมือนกันฉลาดโง่ก็ไม่เหมือนกันจนมีก็ไม่เหมือนกันก็นี่บุญที่ทำไว้จึงจำแนกสัตว์ให้ต่างกันหมดเลย
ุทธเจ้าท่านบอกว่าบุญเป็นกรรมบุญเป็นกรรมที่ทำไว้ให้กายดีขึ้นให้วาจาดีขึ้นให้ใจสงบใจดีขึ้นบุญจะเป็นเครื่องตกแต่งวาสนาบารมีคนก็ทำไว้ให้มากขึ้นก็จะสำเร็จในชาตินี้แต่ถ้าเราเกิดความตัณหาเราทำไม่ได้ก็เกิดความเสียดายเนี่ยก็ถือว่าบุญเราก็ไม่พอบางคนจะสร้างบ้านเนี่ยเงินไม่พอจะซื้อรถเงินไม่พอเรียนหนังสือเรียนไม่จบทำงานเงินเดือนก็ได้ไม่พอขายของก็เงินเดือนไม่พอเนี่ยบุญไม่พออยากจะเหมือนอยากจะมีพอก็ไม่พอมาติดขัดไปหมดเรามานึกแล้วก็ครูบาอาจารย์ของพวกเราบุญท่านพอคนนึกว่าท่านทำของท่านพอพวกเรายังไม่พอเราก็ต้องสร้างให้พอถ้าเราไม่พอเราก็ขาดทุนพระชาติเนี่ยเขาให้มาแค่กายเดียวเขาให้มาแค่กายเดียวเขาไม่ให้เงินทองมานะเขาให้แค่กายเดียวจิตเดียวถ้ากายเดียวจิตเดียวเนี่ยมันก็ทำอะไรได้ถ้าเราทุ่มเทถ้าเราเสียสละแต่เราไม่เอากายนี้จิตนี้ทำก็ไม่พอจะเอาอะไรมาทำล่ะก็ต้องเอากายเดียวจิตเดียวนี้ทำอย่างวันนี้เราก็มาเอากายเดียวจิตเดียวทำโยมจะหากินมาเนี่ยก็หาด้วยกายเดียวจิตเดียวสะสมเงินทองสะสมบ้านเรือนสะสมลาภยศมาเนี่ยก็มาด้วยกายเดียวจิตเดียวเนี่ยเขามามีรายกายอยู่ด้วยกันมามีรายใจอยู่ด้วยกันก็มาร่วมกันทำบุญแต่ถ้าแยกออกไปแล้วก็แค่กายเดียวจิตเดียวไม่มีอะไรมากมายในโลกนี้คนทั้งโลกก็มีแค่คนเดียวกายเดียวจิตเดียวเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวมันจะมีอะไรก็ไม่ได้แบบเรามีเพื่อนเนี่ยบอกฉันมีเพื่อน10คนคนนั้นบางมีเพื่อน100คนอันนั้นบางมีเพื่อน1,000คนที่จริงมันก็คนเดียวตัวเองอ่ะถ้าเกิดเพื่อนมันไม่เอากับเรามันไปแล้วเกิดมันตายแล้วมันไปอื่นมันเปลี่ยนใจก็เหลือเราคนเดียวไอ้คนว่ามี10คนก็ไม่ใช่ไอ้มี100คนก็ไม่ใช่ไอ้มี1,000คนก็ไม่ใช่มันก็มีเราคนเดียวยืนอยู่ในโลกใบนี้กินคนเดียวจะให้อิ่มสองคนก็ไม่ได้นอนคนเดียวจะให้หลับสองคนให้อิ่มสองคนก็ไม่ได้มันก็คนเดียวดังนั้นถึงว่าเราทำบุญเนี่ยมันได้เกิดใจเรา ใจเรานั่นเป็นวาสนาที่เราปลื้มถ้าเราปลื้มเป็นบุญทำแล้วเราไม่ปลื้มใจมันก็ยังเป็นบุญไม่เต็มที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีได้เป็นพุทธเจ้าท่านปลื้มบุญของท่านท่านไม่เคยดูถูกบุญท่านเลยท่านทำจนสะสมมาจนเต็มเป็นทัศบารมีแล้วก็มาตัดเป็นพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าสร้างบารมีไม่เต็มก็ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ไม่สำเร็จคนที่ปฏิบัติจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ต้องทำบุญเต็มแล้วจะไม่ตายคนที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ในชาติเนี่ยต้องไม่ตายสำเร็จแล้วจึงตายแต่คนที่ตายแล้วทำสมาธิไม่สำเร็จเนี่ยพวกนี้บุญไม่เต็มพวกที่ตายไม่สำเร็จเนี่ยพวกบุญยังไม่เต็มนะครับก็ต้องตายแล้วตายอีกถ้าบอกว่าชาตินี้ทำบุญสำเร็จชาตินี้ก็ต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนจึงจะตายก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าบุญยังไม่เต็มไม่ได้เป็นพระอรหันต์จ
แต่ชั้นดีก็ต้องไปเป็นเทวดาทำสมาธิไม่สำเร็จก็เป็นพรหมพรหมชั้นสูงไม่ได้ก็ลงมาพรหมชั้นต่ำถ้าเป็นพรหมไม่ได้ก็เป็นเทวดาชั้นสูงเป็นเทวดาชั้นที่6ถ้าไม่ได้ก็เลื่อนลงมาจนเป็นชั้นจนเทวดาชั้นชาตุมชาตุมก็นี่แหละที่เราทำให้วันนี้พวกชาตุมพวกชาตุมนี่เป็นพวกที่บุญน้อยคอยขอบุญมนุษย์อยากให้มนุษย์เห็นสำคัญความต้องการตัวเองไปอยู่ที่ไหนก็ให้มนุษย์แผ่บุญกุศลให้แม้แต่พระอรหันต์เนี่ยมาสวดมนต์อยู่ในถ้ำก็ดีอยู่ในป่าก็ดีสวดพวกธรรมจักรอาทิตย์เนี่ยเทวดาพวกนี้จะได้มาฟังจะสบายใจสวดบทกรณีเมตตันเนี่ยเทวดาก็มาฟังถ้าไม่มีพระสวดเทวดาก็ไม่รู้จะไปฟังใครแต่เป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยอย่างพวกหลวงพ่อมั่นอย่างเงี้ยหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่มีฌานเนี่ยท่านก็จะเทศให้เทวดาฟังกลางคืนท่านก็มาแล้วไม่เล่าให้เราฟังหรอกเพราะเราไม่เชื่อเทวดาก็จะได้ปราปื้นปิติมาสมาทานศีล5ศีลอุโบสถเป็นนิสัยไปได้วันหนึ่งได้ชื่นอกชื่นใจกับบุญกับพระอรหันต์แต่พอหมดพระแล้วที่สวดหมดพระอรหันต์แล้วเทวดาก็แห้งแรงไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องศาสนาเท่าไหร่แต่ถ้าสมัยพุทธเจ้านี่เทวดามีความสุขพอได้ฟังธรรมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพระอรหันต์ก็มาเกิดอยากเป็นเทวดาก็อาศัยบุญมาเกิดนะเทวดาไม่ใช่ใครบันดาลได้เทวดาก็บันดาลให้ใครไม่ได้ แต่เพียงแต่ว่าเทวดานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่โมทนาร่วมหรือบางทีอาจจะเป็นต้นจิตดลใจให้คนเรามีความสุขได้บ้างให้มีความฝันดีอย่างเทวดาสังหรณ์เนี่ยให้ฝันดีให้ลาภบ้างแต่ไม่เกินกำลังบุคคลนั้นที่ทำบุญพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เชื่องมงายให้เชื่อเรื่องพิสูจน์ได้ให้เชื่อเรื่องในใจตัวเองมากกว่า นั้นเรื่องบุญเรื่องทานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปัจจตังรู้เฉพาะตนนั้นเราก็ต้องมาทำสมาธิทำสมาธิอยู่บ้านมันก็ไม่รู้มันก็ไม่เห็นได้ก็ต้องมามีครูบาอาจารย์มาเข้ากรรมฐานอย่างนี้มีเวลาให้ตัวเอง3วัน7วันเอาให้จิตสงบถ้าเราไม่มีเวลาให้ตัวเองเป็นสมาธิเนี่ยมันทำที่บ้านแล้วมันน้อยนิวรณ์มันเข้าครอบงำพอ10นาที15นาทีก็เปลี่ยนใจนอนดีกว่าคิดโน้นคิดนี่ดีกว่าที่เปิดวิทยุฟังเพลงอะไรไปบางทีใจก็เลื่อนลอยไม่ค่อยสงบแต่ถ้าเรามาอย่างนี้เรามีกรอบประการปฏิบัติมีพระคอรักขังมีพระนำสวดมีพระนำเทศมีพระนำเดินจงกรมมีพระนำวิธีฉันข้าวมีพระนำวิธีกำหนดจิตให้อยู่กับกายให้อยู่กับกายเดียวจิตเดียวให้ยุกให้ลุกให้เดินให้นั่งให้นอนให้มีสติในยาบอสีนี่ถือว่าเราเจอครูบาอาจารย์ให้ธรรมะเราให้สติเราจิตที่เราเคยวุ่นวายอยู่ที่บ้านก็ดับไปเป็นห่วงเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนคนโน้นแทนคนนี้จะเป็นโน้นจะเป็นนี่มันก็หายไปมาอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆมาอยู่กับขวาพุทธไซโทและขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่คือธรรมะที่เรากลับมาเป็นตัวของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าไม่มาอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ภาวนาให้จิตเรามารวมได้การปฏิบัติก็มี3อย่างเท่านั้นที่จะต้องได้คือได้สมาธิก็ได้ศีลแล้วสมาทานได้แล้วก็ได้สมาธิเราทำถ้าเกิดอุปจาระอัปปนาสมาธิเจอสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งก็ถือว่าได้แล้วเกิดความเข้าใจในสังขารร่างกายว่าเราจะต้องมาปรุงร่างกายแล้วว่า
เกิดมาคนเดียวตายคนเดียวร่างกายเนี่ยที่สุดเราก็ต้องทิ้งไปเราไปไหนไม่ได้ เราก็ต้องทิ้งร่างนี้ไว้กับโรคนี้ไอ้ร่างนี้เป็นร่างสมมุติที่มันได้ใช้อยู่แค่ไม่เกิน100ปีเราก็ทิ้งมันไปไอ้สมบัติทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้ก็สมบัติสมมุติเราใช้แล้วมันก็ต้องทิ้งไปจะเป็นแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติลูกหลานเนี่ยก็เป็นของสมมุติแล้วเราก็ทิ้งไปไม่อยากทิ้งมันก็ต้องทิ้งมันก็เป็นของคู่บุญเราแต่เมื่อเราหมดบุญเราทิ้งร่างนี้ไปเราก็ทิ้งร่างนี้ไปก็ทิ้งทุกอย่างในโลกนี้ก็ไปเอาสวรรค์ของเราที่เราทำบุญเพื่อไปสวรรค์เพื่อไปนิพพานเมื่อกลับมาเกิดชาติสุดท้ายเราจึงจะได้นิพพานเมื่อไม่ได้เราก็ไปสวรรค์ก็เท่านั้นเองเพราะทุกคนไม่อยากไปนรกทำบุญไม่มีใครปรารถนาไปนรกสักคนเดียวนรกไม่ต้องปรารถนาหรอกแค่ไม่ทำบุญมันก็ไปแล้วนรกแค่เราไม่อยากทำบุญนรกก็เกิดแล้วฉะนั้นนรกไม่ต้องปรารถนาไปต้องปรารถนาไปสวรรค์นิพพานไอ้นิพพานไม่ถึงหรอกแต่อย่างน้อยก็คิดสูงไว้เพื่ออย่างน้อยก็รู้ว่านิพพานนั่นคือการไม่มีอะไรคือการสิ้นทุกข์คือการไม่เกิดแก่เจ็บตายก็ปรารถนาให้สูงไว้เพื่อใจจะได้ถึงที่ดีที่ชอบที่ควรก็เป็นสมาธิติไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเข้ามาถึงจุดอิ่มตัวจุดสบายกายสบายใจจุดของพระอรหันต์ที่ท่านเดินมา พระพุทธเจ้าท่านก็เดินมาถึงตรงนี้เมื่อท่านตรัสรู้แล้วก็ออกวิธีทางการปฏิบัติมาสอนพวกเราครูบาอาจารย์ก็เดินมาถึงตรงนี้ก็นำคำสอนมาสอนพวกเราก็ยังถอนเข้าไปอย่างเงี้ยตามมรรคองค์8ตามใดยัง มีคำสอนพุทธเจ้าอยู่พวกเราก็ยังเดินตามกันอยู่อย่างนี้วิธีอื่นมันก็ทำไม่ได้วิธีอื่นที่จะไปถึงความสงบสุขจริงๆก็มีวิธีสติปัฏฐาน4เท่านี้ที่เข้าหลักเลยไม่ต้องไปเรียนอื่นเรียนกายเรียนความรู้สึกตัวเองเรียนความชอบใจไม่ชอบใจตัวเองก็เรียนวิญญาณที่ความคิดนึกตัวเองเมื่อเราถึงตรงนี้เราก็สำเร็จอย่างน้อย7วันเราก็รู้เรื่องรู้เรื่องวิธีกินเป็นบุญนั่งเป็นบุญนอนเป็นบุญคิดนึกเป็นบุญไอ้ความคิดวุ่นวายต่างๆก็เบาลงสงบลงอาจจะสับสนวุ่นวายในภาย1วัน2วัน3วันก็ทนเอาทนต่อนิวรณ์ที่เราเก็บไปเยอะเราเอาความสงสัยจากบ้านมาเยอะเอาความวุ่นวายจากบ้านมาเยอะ ชีวิตที่เราใช้มันนั้นมันวุ่นวายทั้งนั้นแต่มาถึงจะเหมือนอาบน้ำขันเดียวให้ตัวเกลี้ยงไม่ได้เราทำงานเพื่อออกมาทั้งวันจะมาอาบน้ำขันเดียวให้สะอาดไม่ได้ก็เหมือนเรามานั่งสมาธิแค่วันทั้งวันจะให้สงบมันไม่ได้เราต้องอาบหลายๆขันเปื้อนมาหลายวันก็ต้องอาบหลายๆขันแล้วมันก็จะสะอาดกายเหมือนสมาธิเนี่ยเราต้องทำบ่อยๆฝืนต่อสู้กับความคิดนึกของเราที่มันวุ่นวายสับสนมันนั่งเลยอยากจะเลิกมันนั่งเลยอยากจะลุกมันนั่งเลยอยากจะคิดนู่นเราก็อดทนทำไปพอมันสงบมันก็สงบลงพอนิวรณ์มันดับแล้วก็มันก็เหมือนคนอาบน้ำเย็นกายเย็นใจเกลี้ยงหลายๆขันก็สะอาดชั้นใดก็ชั้นนั้นกินข้าวคำเดียวไม่อิ่มมันก็ต้องกินหลายๆคำถึงจะอิ่มฉะนั้นการปฏิบัติต้องสำเร็จในเมื่อเราพยายามไม่ท้อถอยไม่ขี้คร้านหรือไม่เลิกทำก็จะสำเร็จทุกคนอย่างน้อย7วันก็ยังเป็นนิมิตหมายที่ดีของพวกเราเพราะขอให้ท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติในจงมีความเจริญในธรรมให้สำเร็จตามประสบความปรารถนายิ่งขึ้นไปกุศลใดที่ทำก็ขอให้กุศลนั้นถึงมาเกิดมีแต่โยมที่มาทำบุญวันเกิดให้แม่ตัวเองแล้วก็ตัวเองแล้วก็มาทอดประปาขอให้ท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนี้จงสำเร็จบรรลุมรรคผลตามเป้าหมายที่อื่นตั้งใจ
ยิ่งๆกันไปทุกท่านทุกคนเทอญ